กดออกก่อนเนาะไม่หรือว่าบิวกินอาจจะมาแล้วผมแตะไปที่อะไรนะอันนี้บิวกินมาแล้วบิวกินมาแล้วเดี๋ยวเราบิวกินรับก่อนนะเพื่อนๆนะสวัสดี600กว่าคนด้วยนะครับ636คนนะมาแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเช็คเสียงนะฮะเช็คเสียงไหมครับนะครับพี่ต้นได้ยินเสียงพี่บิวกินชัดเจนเลยนะครับพี่ต้นซ่าครับพี่ต้นซ่าจากมันฟอร์เวิร์ดครับยินดีที่ได้เม้ามอยหอยสังนะพี่บิวกินนะถือว่าตื่นเช้าไหมครับ10 โมงเช้าแบบนี้ปกติแล้วตื่น10 โมง10 โมงเช้านี่ถือว่าไม่เช้าแต่ว่าตื่นเพราะว่าต้องมาแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยอ๋อวันนี้ถือว่าจะโปรโมทซิงเกิลใหม่กับหลายๆสื่อใช่ไหมฮะวันนี้น่าจะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมหลายสื่อแต่ว่าไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนครับผมมีเป็นงานต่อครับโอ้โหหล่อขึ้นอันนี้หล่อขึ้นพี่บิวกินนะดูเฟิร์มขึ้นนะไปทำอะไรมาออกกำลังกายใช่ไหมยังไงดูคนนี้เหรอฮะโอ้โหชอบไม่หรอกพี่บิวกินครับ Mr. Everything นี่ซิงเกิลที่3ใช่ไหมใช่ครับซิงเกิลที่3ให้บิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าต้องเรียกว่าเสียนี่ฮะเป็นเจ้าของค่ายครับนี่เล็กเสียนะครับเล็กเป็นแบบเป็นหน้าใหม่แบบน้องใหม่ในน้องใหม่พี่บิวกินพอเรามาเปิดค่ายเองเนี่ยนะฮะอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราไหมว่าเราอยากจะปล่อยเพลงแนวนี้หรืออะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับพี่บิวกินไหมก็จริงๆมีทีมไหมมีทีมช่วยครับก็จะมีอย่างที่ทุกคนรู้ก็จะมีพี่เบลสุพลอะไรเงี้ยเป็นเฮดช่วยแล้วก็ทีมก็จะมีอีกหลายคนช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับว่าถามว่ามีอิสระมากขึ้นไหมในเรื่องของการตัดสินใจการลงทุนอะไรเงี้ยก็มีอิสระมากขึ้นครับอ๋อแล้วซิงเกิลที่3เนี่ยนะฮะที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาแหมมันพอดีเลยในช่วงคริสต์มาสเลยฟังแล้วมันดูอิ่มใจอ่ะมันดูยิ้มอ่ะโปรเจกต์นี้เกิดมาได้ไงครับพี่บิวกินก็จริงๆโปรเจกต์เนี้ยเรารู้สึกว่าพอเราจะทำซิงเกิลต่อมาแล้วมันเป็นช่วงเดือนธันวาพอดีอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเลยทำเพลงที่มันมีมูดของความเฟสทีฟขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเพลงที่มันแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยส่งท้ายปีผมว่าเหมือนว่าเดือนธันวามันเป็นเดือนที่ทุกคนเหมือนกับว่าเฝ้ารอเทศกาลปีใหม่เฝ้ารอการที่ก้าวข้ามผ่านไปสู่ปีใหม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากจะทำเพลงที่มันเข้ากับช่วงเวลาเกี่ยวกับธีมนี้หน่อยก็เลยเล่นทำเพลง Mr. Everything ไล่กันมาแล้วก็ได้มาเป็นคำนี้การทำงานก็น่าจะเข้าขายแล้วเนาะได้พี่แทนครับใช่ไหมฮะก็เป็นเพลงที่2ติดกันเลยอะไรเงี้ยก็พี่แทนก็เป็นผู้ชายอบอุ่นอยู่แล้วหมายความว่าเขาแบบเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็เป็นคนแบบเทคแคร์คนอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่แทนก็เลยไปชวนพี่แทนทำแต่ดีนะที่พี่แทนเนี่ยยังมีเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีผมไปพวกปาร์ตี้บริษัทอะไรอย่างเงี้ยผมทำพิธีกรผมก็ขอเซลฟี่กับลิปตาคือแบบช่วงนี้แกก็ทัวร์คอนเสิร์ตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทัวร์เยอะครับแต่ว่าพี่แทนเขาเหมือนพ่อคิดออกเขาใช้เวลาแบบแต่แป๊บเดียวครับเหมือนว่าไม่ได้นานจริงเพลงนี้เราก็มีโจทย์ที่ค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับแมสเซจที่เราอยากจะเล่าอะไรเงี้ยก็เหลือแค่จริงๆแล้วพี่แทนเขาปั๊บแบบแป๊บเดียวมาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเรื่องของเนื้อหาเป็นต้นคิดนี่มาจากใครครับแนวคิดกับ Mr. Everything ก็จริงๆเรารู้สึกว่าทางผมกับพี่เบลรวมถึงจริงๆแล้วเพลงนี้ก็จะมีทาง ลูกค้าสปอนเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนว่าเรารู้สึกว่าขอโทษทีครับหมายถึงว่าเมสเซจที่เรามันช้านิดนึงนะครับขอโทษพอดีแบบเมสเซจที่เราอยากจะเล่าผ่านเพลงนี้มันเป็นเรื่องของการเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าหมายความว่าในช่วงเวลาที่เราแบบเป็นเวลาครอบครัวหรือเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนหรือเวลาที่เราอยู่กับคนที่เราแบบมีความสุขที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยหมายความว่าจริงๆแล้วการที่เรามีความสัมพันธ์กันเรารู้สึกว่าความพิเศษของมันคือการที่เราดูแลกันเราเลยมีความสุขกับการที่เราได้อยู่ด้วยกันผมเลยรู้สึกว่ารวมถึงกิมมิคของซานตาคลอสที่ในช่วงเวลาคริสต์มาสจริงๆแล้วซานตาคลอสไม่ได้แค่มอบของขวัญอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเขาดูแลคนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าก็เลยอยากเล่นเกี่ยวกับ ไม่เสร็จของการดูแลอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าส่งสิ่งนี้บรีฟพี่แทนไปแล้วพี่แทนก็คิดกลับมาเป็นคำว่า Mr. Everything อะไรเงี้ยหมายความว่าดูแลให้ทุกอย่างจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะแบบทำอะไรคิดถึง Mr. Everything เนี่ย Mr. Everything จะจัดการให้โอ้โหเนี่ยทำงานแบบลงตัวเลยนะแป๊บเนี่ยออกเป็นซิงเกิลนี้เลยครับตอนแรกอ่ะที่ผมได้เรื่องราวนะฮะกับทีมงานนะพี่วิกกินนั่นนู่นนี่เป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ยังไม่ได้เปิดเข้าไปดู MV ผมคิดไว้ก่อนเลยว่าพี่วิกกินเนี่ยจะต้องใส่ชุดซานตาคลอสอ่ะนี่เหรอไหมสีแดงมีเขาแล้วก็โหอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซานตาคลอสแนวใหม่นะฮะใส่สูทเท่เลยฮะเป็นซานตาคลอสแบบไม่ได้ 100% นะแบบดึงบางเอเลเมนต์มาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมีความซานตาคลอสอยู่เยอะแหละแบบว่าเรื่องของการไปแจกของขวัญหรือว่าการใส่หมวกการใส่อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่ากลัวเราแต่งเป็นซานตาคลอส 100% แล้วคนจะดูไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบขอแบบเล่นความเป็นแบบมนุษย์ธรรมดาแบบผสมก็ไปด้วยอะไรเงี้ยโอ้อ้าวแฟนคลับนิดนึงพี่บิวกิ้นเขาคิดไปเองครับน้องๆครับพี่บิวกิ้นบอกว่าถ้าใส่เป็นชุดซานตาคลอสแบบแดงๆอ่ะเดี๋ยวจะดูไม่ได้ถ้าบิวกิ้นใส่ชุดแดงๆยังหล่ออยู่ไหมแฟนๆเอาท่านหล่อหัวใจมารัวๆหน่อยนี่มานะฮะอู๋บอกเทพบุตรหล่อมากแล้วก็อินเตอร์แฟนของพี่บิวกิ้นอาจจะเป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกต้องขออภัยด้วยนะฮะขออภัยอ่านไม่ออกจริงครับนะฮะแน่นอนครับพอได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยฮะแฮปปี้ปล่อยออกมาคาดหวังกับเพลงนี้ยังไงบ้างครับพี่วิกกินก็จริงๆคาดหวังว่าเพลงนี้ก็จะเป็นตัวแทนของการดูแลในช่วงสิ้นปีจากผมแล้วกันหมายว่าเป็นเมสเสจที่เรารู้สึกว่าคาดหวังที่ทุกคนเอนจอยไปกับมันคาดหวังที่ทุกคนฟังแล้วก็ยิ้มตามในช่วงสิ้นปีแล้วก็มีความสุขในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้ด้วยกันไม่ได้คาดหวังอะไร KPI เป็นวิวเลยเหรอครับคาดหวังแค่แบบคนเอนจอยผมก็โอเคแล้วครับล่าสุดปล่อย Mr. Everything มาใน YouTube เนาะปล่อยมาวันเดียวใช่ไหมฮะพี่วิกกินกำลังหนึ่งวันครับผมทะลุไปเกือบครึ่งล้านแล้วครับครับผมขอบคุณครับครับผมว่าถ้ายอดวิ่งอย่างนี้นี่ขี้หมูขี้หมานี่เกิน10ล้านแน่นอนผมไม่รู้ว่าสบายต้นผมก็หวังไว้ลึกๆไม่กล้าพูดออกมาหรอกถ้าไม่ถึงก็จะอาจจะเสียอะไรอย่างเงี้ยเป็นแฟนช่วยแชร์หน่อยเพลงโกไม่ถึงนะสิเพลงก่อนไม่ถึงแฟนช่วยแปลให้อินเตอร์แฟนด้วยนะบอกว่าพี่วิกกินกลัวยอดนี่มันจะไม่ถึง10 ล้านจะทำยังไงดีนะแปลให้หน่อยนะนะฮะถ้ามองอนาคตอีกนิดหนึ่งครับพี่วิกกินครับอยากจะเชิญใครมาร่วมงานบ้างไหมเราเป็นเจ้าของค่ายแล้วอยากร่วมงานกับใครโอ้จริงๆปีหน้าเนี่ยผมจะมีปล่อย EP อัลบั้มครับซึ่งจริงยังมีหลายเพลงใน EP นี้นะหมายความว่าอันนี้เป็นเพลงที่3ใช่ไหมน่าจะมีอย่างน้อย 2-3 เพลงเลยครับซึ่งจริงแล้วหมายความว่าจริงๆแล้วเราก็มีทำงานกับโปรดิวเซอร์หลายๆคนไว้เหมือนกันเลยเงี้ยแต่เราก็เป็นจริงๆอีก 2-3 เพลงนี่คือมีหลายโปรดิวเซอร์เลยที่หลายโปรดิวเซอร์แล้วเรื่องของการฟิชเชอร์ลิงจะมีบ้างไหมมีครับแต่ว่าฟิชเชอร์ลิงนี่คือเป็นแบบใกล้ตัวไหมคือใน EP อัลบั้มเนี่ยอันนี้ยังตอบไม่ได้เรื่องของฟิชเชอร์ลิงนะยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าโปรเจกต์ที่เป็นคอลลาบอเรชั่นกับศิลปินท่านอื่นๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะมีเร็วๆนี้เหมือนกันนะเร็วๆนี้ขออุบไว้ก่อนแต่ก็ต้องเดี๋ยวติดตามนะติดตามมีแน่นอนครับมีหนึ่งคำถามจาก t_t.tiger ฝากพี่ท่านซ่าถามหน่อยนะครับว่าพี่บิวกิ้นจะมีแพลนออกเป็นแบบเป็นเพลงอังกฤษแต่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแบบล้วนๆเลยไหมไปถึงเป็นภาษาอังกฤษทั้ง EP เลยเหรอครับทั้ง EP เลยครับก็จริงก็เลยครับก็จริงมีคุยกับทางทีมไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หมายว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องทำEP อัลบั้มนี้ให้จบก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีบางเพลงที่เหมือนกับว่ายังเอาไว้ไม่เสร็จยังไม่ได้มาสเตอร์อะไรเงี้ยครับก็ EP นี้ยังไม่เสร็จเลยแต่ว่า EP หน้าอะไรเงี้ยก็มีคิดไว้เหมือนกันครับแต่ว่าถัดไปอย่างนี้แต่หมายว่าเราก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้แบบเพลง ของเรามันก็ยังไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับก็ไม่แน่ใจว่าข้ามไปทำเพลงสากลมันจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องไปคุยกันในทีมอีกครับเมื่อกี้มีข้อความเด้งนะฮะนิดนึงฮะโอ้ยลองเพลงลูกทุ่งก็ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนแนวว้าผมให้พี่ต้นร้องให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมฮะนี่ฮะถ้าให้ผมร้องฮะผมร้องอย่ามาเล่นอันนี้ลูกทุ่งไหนเนี่ยอ้าวเดี๋ยวก่อนครับเมื่อกี้ถามอะไรต่อก็ลืมเลยทีเดียวนะผ่านเรื่องของEP ภาษาอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วถามให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะข้อความมันลันไปเร็วมากต้องขออนุญาตนะครับถ้าพี่ต้นซ่าอ่านให้น้องๆได้ไม่ทันนี่นะฮะถามนิดนึงครับถึงเรื่องของเพลงจริงๆแล้วพี่บิวกินชอบเพลงแบบแนวไหนก็เพลงที่ปล่อยออกมามันจะมีความเป็นโซลเนาะมีความเป็นป๊อปอะไรอย่างเงี้ยฮะร็อกชอบบ้างไหมครับร็อกสายร็อกจริงๆก็มีฟังบ้างนะครับมีฟังบ้างตั้งแต่ตอนเด็กๆโตขึ้นมาก็มีฟังบ้างนะครับแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแนวที่แบบในวันนี้นะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแนวเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอินมากถึงขั้นว่าเรารู้สึกว่าเราจะทำเพลงแนวนั้นหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ชอบนะชอบฟังเพลงร็อกแล้วก็แต่ว่าชอบในฐานะผู้ฟังมากกว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำเพลงแนวนั้นเพราะตอนนี้เรากำลังอินกับความเป็นโซลอยู่อะไรเงี้ยครับแน่นอนก็ไม่รู้ว่าจะเห็นสายฮิปฮอปจะเข้ามาหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะฮิปฮอปนี่ก็ยากเลยเพราะผมจริงๆผม respect ศิลปินฮิปฮอปมากนะหมายถึงว่าครับculture ของเขาหรือว่าการทำเพลงการแต่งเนื้อการอะไรของเขาอะไรเงี้ยการทำรายของเขาผมรู้สึกว่ามันเป็นพรสวรรค์นะหมายถึงว่าสำหรับผมคนที่ทำฮิปฮอปเนี่ยแล้วเราแบบเราไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมทำไม่ได้อย่างเขาอะผมไม่เก่งเหมือนศิลปินฮิปฮอปเลยท่านเลยผมทำแบบเขาไม่ได้แต่ผมชอบนะผมฟังฮิปฮอปแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบมันไฮป์แบบมันให้พลังงานอะไรบางอย่างที่มันแบบมันพิเศษนะอีกหนึ่งคำถามครับฝากถามมาก็น้องๆเนี่ยนะฮะเห็นพี่บิวกินเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างนะครับก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าแล้วพี่บิวกินเป็นศิลปินต่างประเทศก็ได้นะมีศิลปินที่ชื่นชอบบ้างไหมชอบใครครับถ้าชอบที่สุดก็จะเป็น Earth Wind and Fire ครับผมชอบที่สุดแต่หมายถึงว่าศิลปินที่จริงๆหลักๆอินสปายผมจริงๆเลยจะเป็นศิลปินยุคแบบ 70-80 เลยเป็นโซลยุคนั้นมากกว่าที่อินฟลูเอนซ์เราจริงๆเลยแต่ว่าหมายถึงว่าในยุคนี้ก็ฟังหลายๆคนนะจริงๆผมรู้สึกว่าผมประกอบจากหลายๆศิลปินที่มันอินสปายเรามากกว่าอย่างยุคนี้ก็จะมีอย่างซิลโซนิกนี่ผมก็ชอบมากซิลโซนิกเลยแบบบรูโน่กับแอนเดอร์สันพาร์คยังไงก็รู้สึกว่าฟังแล้วชอบมากนี่น้องก็ได้รู้นะฮะว่านี่คือศิลปินที่พี่บิวกินเขาชอบนะตามไปฟังเนี่ยจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปจุดกำเนิดของบิวกินนี่เป็นอย่างนี้ครับเอาละครับบิวกินครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฝากถึง MV ตัวนี้กันและเพลงนี้กันนะฮะเรามีช่วงของถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปั๊บตอบปั๊บปุ๊บเนี่ยนะฮะตอบได้ตอบนะตอบไม่ได้โอเคไม่ได้ครับผมคำถามครับเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเอาละมาทีมงานเอาเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันใน3, 2, 1พี่บิวกินชอบเพลงไหนที่สุดชอบเพลงสไตล์ไหนที่สุดครับฮิปฮอปป๊อปร็อกหรือ R&B ฮิปฮอปป๊อปร็อก R&B ครับจริงๆชอบศิลปินใช่ศิลปินที่ชอบที่สุดครับEarth Wind and Fire ครับของสะสมของบิวกินคืออะไรของสะสมนะครับรถครับว้าวสีอะไรที่ชอบที่สุดในบัตรนาวตอนนี้สีส้มครับสีเขียวเหนียวซับแล้วสีส้มที่บิวกินจะยังไงดีถ้าสีเขียวเนี่ยมันเหนียวซับใช่ไหมแล้วสีส้มฮะสีส้มล้มลุกครับชอบตรงนี้ถ้าไม่ตายครับผมสุดยอดนะครับอย่างกระดกฟินิกเลยนะครับพี่บิวกินครับชอบเล่นละครหรือว่าชอบร้องเพลงมากกว่ากันครับโอ้ชอบทั้งสองนะครับชอบทั้งสองแบบมันเติมเต็มเราคนละแบบคนละอย่างกันนะครับ ถ้าวันนี้พี่บิกินไม่ใช่ศิลปินนักร้องไม่ใช่นักแสดงจะเห็นพี่บิกินในฐานะอะไรดีครับถ้าวันนี้ไม่ใช่ศิลปินดาราคิดว่าก็น่าจะเป็นใครครับก็น่าจะช่วยงานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยงานเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นนักธุรกิจก็อะไรก็ว่าไปช่วยพ่อไปซื้อของช่วยพ่ออะไรก็ช่วยที่บ้านเป็นนักธุรกิจที่หล่อที่สุดครับผมบอกเลยครับเราทำด้วยแพชชั่นใช่อาหารที่ชอบที่สุดครับอาหารที่ชอบที่สุดเหรอโอ้โหยากมากเลยผมเป็นคนชอบกินหลายอย่างมากเลยแต่ถ้านึกป๊อปอัพขึ้นมาอย่างเดียวตอนนี้ก็น่าจะเป็นอาหารจีนญี่ปุ่นเลยนะครับอาหารจีนกินบ่อยสุดครับอาหารจีนหูกรี๊ดเลยครับอินเตอร์แฟนครับเยี่ยมอาหารจีนอร่อยมากๆครับโปรดอธิบาย Mr. Everything ใน10 พยางค์ครับโอ้โห Mr. Everything ภายใน10 พยางค์ครับแล Take care ห่วงใย Festive สิ้นปีครับโอ้ยเก่งจริงเลยอ้าวนะฝากผลงานกันสักหน่อยดีกว่านี่ก่อนฝากผลงานนะครับอ๋อมีเขียนภาษามีเขียนภาษาไทยไหมผมด้วยทักทายอินเตอร์แฟนนี่ฮาวนะฮะอยากให้บิวกินทักทายแฟนคลับอินเตอร์แฟนมีแฟนคลับชาวจีนสามารถทักทายได้ไหมฮะก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนครับบิวกินก็จริงๆอินเตอร์แฟนมีหลายชาติมากครับก็เดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับได้นะครับก็ Hi ลุ้นด้วยลุ้น Hi Hello โอเค Hi in the fans I'm very happy that you guys are watching us here and now and I hope that you guys will enjoy our conversation about my new song Mr. Everything and hope you guys have a good day ครับน่ารักพี่เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับช่วยฝากหน่อยดีกว่าให้กับซิงเกิลใหม่ที่ตั้งใจเนาะเราก็ตั้งใจทำทุกผลงานให้ออกมาดีที่สุดอยู่แล้วนะผมเห็นการทำงานมาตั้งแต่ซิงเกิลแรกๆนะฮะก็มาถึงซิงเกิลนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวบันฟอร์เวิร์ดที่ได้มาทำความรู้จักพี่วิกินแล้วก็แฟนคลับที่ตามมาให้กำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตพี่วิกินตลอดเลยครับเชิญครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหมายความว่าทั้งที่สนับสนุนผมทั้งในพาร์ทส่วนตัวพาร์ทของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่างานอื่นๆนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็มันก็มีคุณค่ากับผมมากนะครับแล้วผมก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับผมแล้วก็ทำงานให้ดียิ่งขึ้นอีกนะครับผมส่วนล่าสุดนี้ผมก็มีเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่า Mr. Everything นะครับตอนนี้ก็ปล่อยมีไปแล้วนะครับทาง YouTube Channel Booking Entertainment นะครับผมแล้วก็ฟังได้ทางสื่อทุกช่องทางเลยครับนะฝากถึงอินเตอร์แฟนแล้วก็แฟนคลับในไทยด้วยกันละกันนะฮะพี่บิกินเกริ่นไว้เรียบร้อยแล้วคือว่าไม่รู้ว่าก่อนคริสต์มาสเนี่ยจะทะลุ10 ล้านหรือเปล่าก็ไม่ค่อยว่านบั่นใจอ่ะถ้าช่วยแชร์กันเพราะว่าถ้าไม่ทะลุ10 ล้านเนี่ยพี่ต้นซ่าจากมันฟอร์เวิร์ดเนี่ยจะปิดช่องเหรอฮะตายแล้วผมกระตกงานนะพี่บิกินพูดอย่างนี้เดี๋ยวบอสตูอยู่เราเล่นครับเราเล่นได้แต่ผมสัญญาครับสัญญาถ้าบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่บิกินแล้วก็มาขอเพลง My Everything นะฮะผมดันให้แน่นอนนะฮะเปิดทุกวันเปิดแบบเอียงผมจะเปิดเพลงของบิวกินทุกวันฟังคำพูดผมไว้แบบเอียงด้วยใช่ไหมครับแบบเอียงสมมติมีคนมาขอเพลงศิลปินอื่นแล้วบอกว่าได้ครับเดี๋ยวเปิดบิวกินแทนให้ครับดีครับเยี่ยมเลยครับได้ครับวันนี้ขอบคุณทางบิวกินนะครับขอบคุณทางค่ายขอบคุณทางPR ผู้ใหญ่ทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณบิวกินเองนะครับถ้ามีโอกาสมีซิงเกิลไหนผมเรียนเชิญบิวกินมาช่วยโปรโมทอีกทีนึงนะครับได้ครับยินดีมากครับขอบคุณพี่ต้นมากครับขอบคุณทางมันโฟร์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ